แบ่งปันความเห็นกันหน่อยครับว่าในสถานการณ์แบบนี้โควิดระบาดแบบนี้ทำไมไทยถึงไม่ใช้มาตรการปิดประเทศสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่สยามคอมเมนต์ทีวีวันนี้ก็มีคำถามหนึ่งนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้ก็ถามว่าอยากรู้ผลดีผลเสียครับว่าถ้าในสถานการณ์โควิด1 9เนี่ย ระบาดแบบนี้แล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าไทยมีมาตรการปิดประเทศเหมือนอย่างไต้หวันกับมาเลเซียแล้วก็หลายๆประเทศในยุโรปทํากันเมืองไทยเราจะได้อะไรแล้วจะเสียอะไรผลดีกับผลเสียอันไหนจะมากกว่ากันนะครับมปดูความเห็นที่น่าสนใจที่เข้ามาตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับเริ่มกันที่ความเห็นแรกนะครับก็ให้ความเห็นเลยว่าตลกแล้วใครมันจะปิดประเทศระหว่างเสียงติดโรค กับอดตายไม่มีเงินใช้ขอเลือกอย่างแรกแล้วกันการที่จะปิดเมืองปิดประเทศแล้วคนที่ขาดรายได,ได้รับค่าจ้างรายวันจะทําอย่างไรต่อไปจ่ายบินค่าน้ําค่าไฟบัตรเครดิตรถยนต์คอนโดโกรมธรร์อย่าลืมนะว่ากว่า30%ของ GDP มาจากภาพบริการคนกว่า10ล้านคนมีเงินช่วยไหมก่อนที่จะคิดปิดความเห็นทมาก็บอกว่าให้เดานะไม่ปิดประเทศเพราะว่ายกเลิกวีซ่าประเทศเสี่ยงไปเยอะแล้ว ในขณะที่บางท่านก็บอกว่าความคิดเห็นของผมนะครับการปิดเมืองที่ทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอย่างหยุดหมดเลยนะทีนี้แรงงานรายวันลุงขับแท็กซี่3ล้อคนขายกล้วยแขกขายอาหารตามสั่งที่มีไรายได้วันต่อวันแล้วก็สายป่านยาวไม่ถึง14หรือ21วันผมว่าอยู่ไม่รอดก่อนอันดับแรกเลยครับต่อมาก็น่าจะเป็นกิจการที่สายป่านไม่ยาวก็ได้รับผลกระทบตามมาแน่ๆครับอาจจะมีการปลดลดคนเพื่อลดค่าใช้จ่าย และเมื่อมีการปิดเมืองก็ย่อมต้องทําให้เกิดการกักตุนสินค้าแน่นอนทีนี้มันจะหนักกว่าหน้ากากอนามัยอีกก็เข้ามาคอมเมนต์ต่อเนื่องกันเลยนะครับว่าก็ต้องถามคนร้องให้ปิดประเทศก่อนนะว่าคืออยากให้ปิดแบบไหนปิดทุกธุรกิจอยู่สิบสี่วันหรือว่าปิดแค่ไม่ให้มีการเข้าออกประเทศแต่เท่าที่เห็นจะเป็นการร้องให้ปิดทุกกิจการและก็กิจกรรมมากกว่า อย่างผมแค่โดนปิดบริษัทโดยไม่จ่ายเงินครึ่งเดือนไอ้ผมก็ไม่เท่าไหร่นะพออยู่ได้นานโดยไม่ต้องทํางานแต่ที่เจอกับตาสงสารมากๆก็ตั้งแต่ล่างสุดเลยแม่บ้านรายวันตกงานทันทีร้องไห้เลยครับจอบพอรายเดือนเงินไม่พอส่งให้ทางบ้านพนักงานที่ต้องส่งเงินให้ทางบ้านให้ลูกที่ต่างจังหวัดก็บนเพราะว่าหายไปครึ่งนึงหรือแม้แต่คนที่กําลังผ่อนบ้านก็เริ่มต้องคนนํานวณค่าใช้จ่ายใหม่แล้วและน้องใหม่ที่เพิ่งมาทํางานไม่กี่เดือนก็ต้องประหยัด ข้าพม,มาก็บอกว่าส่วนตัวคิดว่าการดําเนินการที่ไม่จําเป็นต้องถึงขั้นปิดคือการห้ามแค่การเดินทางการขนส่งทั้งหมดระหว่างไทยกับชาติที่กําลังมีการแพร่ระบาดแค่นั้นก็พอนะครับแต่ตอนนี้คือหลายประเทศเริ่มห้ามไทยเข้าประเทศไปแล้วแหละก็คือถึงเราไม่ปิดเขาก็ไม่รับเราไปอยู่ดีบางก็บอกว่าปิดให้ไม่ให้ต่างชาติเข้ามาพแพร่เชื้อได้ไงส่วนที่เข้ามาแล้วก็รักษาหายไวๆแต่ถ้ายังปล่อยเข้ามาได้อีกแล้วเมื่อไหร่มันจะจบเนี่ย ก็เข้ามาตั้งคำถามนะครับว่าคนจะยอมกันไมหมล่ะถ้าให้ปิดแบบอูฮั่นให้อยู่แต่ในบ้านใครออกมาเพ่นพ่านก็น,นะผมคิดว่าถ้าเราทําอย่างนั้นถ้าทุกโรงงานชัดดาวกันหมดให้กักตัว14วันแล้ว14วันนี้คนงานรายวันจะเอาค่าแรงจากไหนมากินอยู่เลยครับบริษัทก็ไม่จ่ายนะเพราะบริษัทก็ไม่ได้สั่งปิดก่อนจะปิด2 4ชั่วโมงมันจะวุ่นวายขนาดไหนสถานีขนส่งมีรถบริการไหมทุกคนต้องไปกักตัวที่บ้านบางคนไม่รู้ตัวอาจจะติดเชื้อเอาไปกระจายที่บ้านอีก บางก็เข้ามาให้ความเห็นนะครับว่ามันก็ไม่ต้องถึงขนาดปิดประเทศอะไรขนาดนั้นหรอกมั้งปิดรับคนเข้าออกจากประเทศกลุ่มเสี่ยงไปช่วคราวก่อนก็พออย่างจีนอิรานอิตาลีเยอรมันอเมริกาผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้แล้วก็ควรปรับทิศทางใหม่ได้แล้วหันม,มาใช้สินค้าไทยพัฒนาอุตสาหกรรมอุดหนุนกันเองในประเทศบ้างที่บางคนนะครับก็เข้ามาถามว่าปิดแล้วโรคมันหายหรอคะแล้วปิดนานแค่ไหนอ่ะสองอาทิตย์2เดือน ปิดแล้วพอเปิดมันจะไม่ระบาดต่ออย่างนั้นหรือเปล่าแล้วคนบ้านเราจะเชื่อฟังเหรอบางคนเพิ่งมาจากต่างประเทศบอกให้ก,กักตัวยังไม่ทําเลยอันนี้คือถามแบบคนไม่รู้จริงๆนะข้อเหตุมาก็บอกว่าปิดไม่รับคนต่างชาติก่อนก็ยังดีนะให้กักกันผีน้อยมีเวลาเตรียมการตั้งนานแล้วแต่ที่บางท่านก็บอกว่าปิดทําไมไม่กลัวอดตายกันหรือไงงานการไม่ทํากันเหรอรู้ไหมว่าคนรับจ้างรายวันเท่าไหร่ ปิดไปแล้วเขาจะเอาอะไรกินนายจ้างที่ต้องจ่ายเงินเดือนให้คนหยุดเขาจะไหวไหมเนี่ยกับโรคที่ติดเชื้อ80%ไม่มีอาการอะไรผมคิดว่าไข้เลือดออกยังน่ากลัวกว่าเลยบางก็บอกว่าปิดประเทศบ้างอะไรบ้างตอนนี้เหมือนกับทั่วโลกจะเป็นไปนหมดแล้วต้องปิดทุกประเทศเลยไหมถ้าจะปิดรอวัคซีนกว่าวัคซีนจะมาวัคซีนก็ใช่ว่าจะกระจายให้ทุกคนได้ในเวลาอันรวดเร็วนะสิ่งที่เราจะทําได้ตอนนี้ก็คือรักษาความสุขอนามายัยป้องกันกลุ่มเสี่ยงไม่ให้ติด เพื่อจำกัดจํานวนผู้ป่วยวิกฤตไม่ให้เกินจํานวนที่โรงพยาบาลจะรองรับได้คนที่ป่วยไม่มากก็กักตัวรักษาที่บ้านแตทที่รักษาท่านนะครับก็บอกว่าผมว่าควรจะตรวจคันอย่างเข้มงวดมากกว่าในทุกคนที่จะเข้าประเทศเลยโดยไม่จํากัดว่าจะมาจากประเทศไหนแยกตัวการกักตัวสําคัญกการปิดประเทศอีกนะปิดแล้วหลังเปิดจะเป็นยังไง ถ้าสุดท้ายหลังเปิดก็มีคนติดเชื้อเข้ามาอยู่ดีไม่ได้เชียร์ให้ไม่ปิดนะแต่คิดว่าควรจะปิดก็ต่อเมื่อถึงเวลาจริงๆโอเคครับทีนี้เราไปดูประเด็นที่น่าสนใจกใกล้เคียงกันถัดมากันบ้างนะครับก็มีคําถามนึงถามว่าในสถานการณ์แบบนี้นะครับถ้าที่ทํางานบังคับให้หยุดงานเพาราะสถานการณ์โควิด -19 บเนะฮะจะต้องวางแผนทําอะไรกันบ้างโดยเจ้าของกระทูนะครับก็ถามว่ามีใครบ้างไหมที่บริษัทของคุณมีนโยบายให้พนักงานหยุดงานแล้วบ้าง ทั้งที่จ่ายเงินแล้วก็ไม่จ่ายเงินให้ะนะด้วยเศรษฐกิจเอ่ยแล้วก็ผลจากโรคระบาดเอ่ยเชื่อว่าหลายคนก็คงจะคิดอยู่ว่าคงต้องอยู่แต่บ้านไม่ไปไหนนะเนาะเจ้าของทูตนะครับก็บอกว่าเขาเองก็กลัวนะครับไม่ใช่ไม่กลัวเลยเรื่องโรคระบาด,ดยิ่งคิดยิ่งเหนื่อยใจป้องกันะไรได้ก็ป้องกันไปตามอาการดูความเห็นที่เข้ามาตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับความหน,หนึ่งก็บอกว่าสายงานบริการการท่องเที่ยวก็คงจะโดนกันหลายๆที่แล้วซึ่งล่าสุดจดหมายจากข้างบนลงมา ให้สมัครใจลาไม่รับเงินแล้วอมอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของความคิดเห็นนี้นะครับเขาก็บอกว่าถ้าไม่มีคนลาผลกระทบกับบริษัทก็เยอะนะต่อไปภาคบังคับหยุดแล้วถ้าหยุดคงไม่ได้ไปไหนนอนห้องทําโน่นนี่ไปหรือไม่ก็กลับบ้านต่างจังหวัดดูแลร่างกายแล้วก็ต้องดูแลเงินในกระเป๋าด้วยช่วงที่โดนให้ลาหยุดไม่รับเงินรายรับจะหายไปหน่อยก็มีสมาครับก็เข้ามาบอกว่าของผมคงยากนะเพราะว่าเป็นรัฐวิสาหกิจงานผมก็มีเดินตลอด ตราบใดที่ยังมีลูกค้าและก็ work from home ไม่ได้ซะด้วยมันต้องทำงานกับโปรแกรมภายในหลายอย่างทำงานคอมที่บ้านนี่ก็ไม่ได้เว้นแต่จะเป็นการร่างเอกสารบันทึกเล็กๆน้อยๆคือถ้ามันวิกฤตจริงๆตราบใดที่เขายังไม่ประกาศหยุดทาการผมก็ยังต้องมาทางานต่อไปครับแต่ก็ต้องระวังตัวให้มากขึ้นเลิกงานก็รีบกลับบ้านในขณะที่บางท่านนะครับก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นผมก็คงถือโอกาสพักผ่อนแล้วนะนอนเยอะๆไม่ได้พักเลยต้องทํางานตลอดที่ผ่านมา แล้วก็คงต้องลองมาทําอาหารกินเองทุกมือ้อปัจจุบันก็ทานอาหารข้างนอกตลอดนะจริงอยู่ว่าอยู่ที่บ้านเปลืองน้อยกว่าออกมาทํางานออกมานอกบ้านเราก็ใช้เงินเยอะกว่ามากๆต่อมาครับก็บอกว่าเขาทํางานเกี่ยวกับไอทีนะครับวันนี้ทางบริษัทก็ให้พนักงานบางส่วนเริ่มทํางานที่บ้านแล้วแล้วก็จะตามไปอีกกลางสัปดาห์ตอนนี้หัวหมุนเลยเพราะต้องเตรียมหลายสิ่งหลายอย่างให้รองรับกับทำงานที่บ้าน คอมเมตมาครับก็บอกว่าเป็นผมถ้าตกงานแล้วก็โอ้ยไม่ใช่แล้วนะฮะเขาบอกว่าถ้าได้หยุดงานก็จะเปิดดู YouTube ดูสูตรอาหารทําขนมเครื่องดืม่มเคลียร์ทำความสะอาดบ้านโละตู้เสื้อผ้าปลูกผักสวนครัวเล็กๆน้อยๆปลูกดอกไม้ต้นไม้ในขณะที่บางท่านก็บอกว่าถ้าต้องหยุดก็คือเราต้องเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะอย่างมากก็ต้องกักตัวอยู่บ้าน14วันก็จะได้อ่านแต่หนังสือจิบชาทําอาหารที่ชอบออกกําลังกาย ในขณะที่บางท่านครับก็บอกว่าโอ้ยถ้าตอนนี้ผมได้หยุดอยู่บ้านแล้วก็มันคือสวรรค์เลยจะเก็บบ้านถูบ,บ้านโละเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่ออกจากตู้ทำอาหารกินแบบคุมแคลอรี่ออกกําลังกายในบ้านนี่แหละเคลียร์งานเคลียร์เอกสารอื่นแล้วก็ล้างรถชิวๆส,าสบายๆแต่คิดว่าตอนนี้ไม่น่าจะได้หยุดงานนะมาอยู่กันที่คําถามสุดท้ายก่อนที่จบคลิปนี้แล้วกันนะครับก็ถามว่าถ้ามีงานแต่งงานของเพื่อนหรือคนรู้จักอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ควรจะไปร่วมงานกันดีไหมคะ ตอนนี้กระแสโควิดก็แรงมากๆเลยอยากทราบว่ามีใครที่จะจัดงานใหญ่หญที่มีคนมารวมกันเ,เยอะๆอย่างเช่นงานแต่งงานแล้วต้องเลื่อนออกไปก่อนไหมพอดีเป็นคนต่างจังหวัดอยู่ภาคอีสานแล้วจะจัดงานแต่งงานช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ก็เลยจะถาม,มานะว่าควรเลื่อนงานไปไหมมาดูความเห็นกันเลยครับค้อมเหนหนึ่งนะครับก็เข้ามาตอบเลยว่าจะไม่ไปร่วมแล้วก็ควรเลื่อนงานเป็นอย่างยิ่งเลยนะ เพราะงานที่จะมีความสุขแต่จะเต็มไปด้วยความระแวงก็ไม่ควรจัดนะอีกอย่างตอนนี้คนที่มาจากประเทศเสี่ยงก็ต้องมีใบรับรองต้องตรวจก่อนถ้าเข้าเกณฑ์ก็ต้องก,กักตัวแต่งันทั้งทีอย่าให้ใครมาระแวงหรือว่าเดือดร้อนเลยนะจริงอยู่แขกหรือว่าถ้าเราเป็นเพื่อนเราแต่คนโรงแรมหรือว่าคนที่ติดต่อง,งานในส่วนอื่นจะต้องมาระแวงขนาดไหนลองคุยกับทางโรงแรมนะเชื่อว่าเขาน่าจะยินดีให้เลื่อนแน่แน ข้อมตา้าก็บอกว่าเป็นผมผมก็คงไปไปงานแต่งงานช่วงนี้แน่นอนเพราะคนมารวมกันเยอะเกินไปมีเรื่องอาหารการกินด้วยที่ต้องกินร่วมกันเลี่ยงการแตะตัวยากมากบางทีผู้ใหญ่เอ็นดูก็จะเถิบหนีก็ไม่ได้อีกแต่ไม่เกี่ยวกับการเดินทางไปต่างจังหวัดหรืออะไรนะเพราะก็ยังเดินทางไปทํางานได้ไปทุราต่างจังหวัดได้ปกติถ้ามันมีความจําเป็นต้องไป โอเคครับสำหรับประเด็นที่นำเสนอในวิดีโอนี้ก็ขอจบลงียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมครับสวัสดีครับ